มายเลข333หน้าโรงเรียนอุทัยวิทยาคมจังหวัดอุทัยธานีเดิมเป็นถนน2ช่องจราจรและเชื่อมต่อไปยังจังหวัดนครสวรรค์ได้จึงมีรถสัญจรพลุกพล่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ดำเนินการขยายช่องจราจรเป็น6ช่องและสร้างสะพานลอยคนข้ามรวมทั้งสร้างถนนคู่ขนานหลักเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองรับส่งนักเรียนได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้นค่ะที่เราเลือกถนนสาย333เป็นถนนปลอดภัยตัวอย่างบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตลอด24ชั่วโมงเรามีป้ายประชาสัมพันธ์อย่าใช้ความเร็วเกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกาศลงในราชกิจจาเป็นผลตามกฎหมายแล้วครับเมื่อถึงทางร่วมทางแยกผู้ขับขี่ควรชะลอความเร็วเพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะคะสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด